ความเดิมจากช่วงที่แล้วหลังจากอิ่มท้องที่ย่านไชน่าทาวน์และชมวิวปารีสมุมสูงแล้วแล้วภารกิจสำคัญในการเป็นศิลปินฮู้ดอของคุณฮู้ก็มาถึงครับตามไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นขอสรุปภารกิจที่ผ่านมากันก่อนครับสรุปภารกิจที่ผ่านมาครับภารกิจของวันนี้เดินทางรีบไปจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเพื่อไปสเปนสำเร็จครับแวะทานน้ำเต้าหู้ปาเต้สูตรพิเศษที่ไชน่าทาวน์สุดยอดไปเลยเรียบร้อยครับแล้วยังเหลืออีก5ภารกิจที่จะต้องฝ่าฟันครับจากนั้นเนี่ยเราแวะเลาะตามทางเดินต่างๆลงไปสู่ด้านล่างนะเจอทั้งผู้คนต่างๆที่วาดภาพขายมีงานศิลปะขายมีเขียนภาพเหมือนต่างๆก็อันนี้แหละเอกลักษณ์ของที่มงมาร์ทแห่งนี้ครับจากโบสถ์ซาเคอร์นะครับเราสามารถเดินไปยังจัตุรัสเพดูเทอร์ได้เป็นแหล่งรวมตัวของศิลปินในย่านมงมาร์ทนี่เลยนะฮะศิลปินชื่อดังระดับโลกเนี่ยอย่างแวนโกเองก็เคยมาตั้งต้นจากลานหินเล็กๆแห่งนี้แหละฮะปัจจุบันยังมีศิลปินอีกมากมายเลยที่หวังจะมาตั้งตัวและโด่งดังที่นี่นะฮะตั้งแผงวางขายกันเต็มไปหมดเลยรวมทั้งผมคนนึงด้วยล่ะที่อยากจะตามความฝันเป็นศิลปินชื่อดังกับเขาบ้างฮะเดี๋ยวขอด้อมๆมองๆหน่อยนะจากนี้นะฮะไม่นิดต้องรีบไปทำธุระต่อใกล้ๆตรงนี้นี่เองเราก็เลยต้องขอแยกทางกันนะไปพบกันอีกทีที่บ้านแล้วกันนะครับไม่นิดบ๊ายบายครับแล้วพอเห็นบรรยากาศนี้แล้วก็เลยอดไม่ได้ที่จะเอาตุ๊กตาฮู้ดอมาลองวางขายดูเพื่อเก็บเงินเอาไปเที่ยวต่อนะเอาละฮะจะเกิดไม่เกิดนะมาวัดดวงกันตรงนี้เลยแล้วกันอ้าวทัวร์มาลงด้วยฮะสักหน่อยไหมครับโหไม่มีใครสนใจเลยโอ้นานะไม่มีใครซื้อเลยเอาแต่น่ารักยูโรเดียวซื้อน้ำได้ขวดนึงอ่ะสุดท้ายไม่น่าเชื่อมีนักท่องเที่ยวสนใจครับมาซื้อตุ๊กตาของเราไปด้วยก็ถ่ายรูปไปเที่ยวลึกThank you. Thank you. แต่ว่านั่นตำรวจมาแล้วเก็บของแล้วคุณดูโอ้ยติดคุกหัวโตแน่งานนี้ระหว่างที่ขายเพลินๆนั้นเนี่ยมีรถตำรวจขับผ่านเข้ามาเห็นทุกๆคนเนี่ยเก็บข้าวเก็บของหนีกันหมดเลยเพราะว่าบางอย่างที่นี่เนี่ยผิดกฎหมายนะเหมือนกับแผงลอยบ้านเราแหละก็เทศกิจเขาก็มาจับเราก็เลยต้องรีบรวบผู้ดอแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาตำรวจมาเอาตัวรอดไปได้เกือบซวยแล้วไหมล่ะแหมพอศิลปินแบ็คแพ็คจะแจ้งเกิดศิลปะผู้ดอกับเขาบ้างเกือบไปดังในคุกลงหน้าหนึ่งศิลปินไทยตกอับติดคุกปารีสแล้วนะหลังจากนั้นเราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเราก็เดินย้อนกลับลงมาด้านหลังของมงมาร์ทนะครับตรงนี้ไฮไลท์เลยที่ไม่เคยมีหนังสือบอกหรือว่าไม่ค่อยมีใครเคยรู้ตามทางเดินที่ลงมาด้านหลังมงมาร์ทเนี่ยจะเต็มไปด้วยกราฟฟิตี้เต็มขั้นบันไดเลยครับระหว่างทางเดินจะเห็นสองข้างทางเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อนะครับด้านข้างของมงมาร์ทถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทางลงมาอย่างผมเนี่ยคุณจะพบกับถนนสายสตรีทอาร์ตตั้งแต่ด้านบนไต่ลงมาข้างล่างดูฮะเป็นตึกเก่าที่ถูกบอมทั้งตึกและคิดว่ายังมีอยู่ทุกๆซอยนี้เลยถ้ามีเวลาเดินดูนะเพลินๆไปเยอะมากๆเป็นอาร์ตสตรีทที่ไม่ได้อยู่แค่ในแกลเลอรี่ครับพร้อมกับติดสติ๊กเกอร์ว่าเราได้มาถึงที่นี่แล้วนะใครที่ตามมาก็สามารถมาติดตามดูเราได้ว่าเราไปแท็กไว้ตรงไหนบ้างมีสติ๊กเกอร์บอมที่ไหนบ้างนะครับโอเคนี้แล้วว่ามีฝรั่งถือกีตาร์วิ่งตามลงมาไม่รู้เขาโกรธเพราะเราไปติดสติ๊กเกอร์บ้านเขาหรือเปล่าเรียลไทม์โอเค yes อ๋อเขาอยากได้สติ๊กเกอร์ของเรานี่เองฮะสะสมเอาไว้เต็มกีตาร์ไปหมดเลยบาย thank you bye guys เกือบไปแล้วนึกว่าพี่เอากีตาร์มาฟาดเขาบอกว่าขอใบนึงดิเท่ดีติดสติ๊กเกอร์ยังขำไม่หาย
ทางที่ลงมานะครับก่อนออกถนนใหญ่เนี่ยจะเจอแหล่งที่ขายของที่ลึกที่เยอะมากๆเลยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับใครมาอย่าพลาดที่จะมาแวะซื้อตรงนี้เลยนะของเยอะแยะไปหมดมีทั้งแมกเนตต่างๆนะครับที่เป็นของที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของปารีสแห่งนี้นะมีทั้งเสื้อหมวกต่างๆเสื้อผ้าราคาก็ยังมีเลยท้ายที่สุดแล้วก็ลงมาถึงถนนนะฮะที่ด้านล่างเลยจากถนนใหญ่นะฮะเดินขวามาเรื่อยๆก็จะเจอสถานีหน้าตาแบบนี้นะฮะเป็นสไตล์อาร์ตนูโวฮะแตกต่างที่อื่นเลยเดินตามทางตัวนี้ไปเรื่อยๆเลยฮะก็จะพบกับโมแรงลูสฮะกังหันสีแดงที่เราตามหาอยู่ครับรู้จักโมแรงลูสไหมย่านที่เป็นย่านเที่ยวกลางคืนของเขาได้แหละกลางวันก็ยังสามารถถ่ายภาพได้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าโมเรงลูสแล้วสัญลักษณ์ของแหล่งเที่ยวกลางคืนของที่นี่นะก็เป็นกังหันลมสีแดงครับหมุนถ้าใครมาช่วงกลางคืนก็จะเจอบรรยากาศอีกแบบนะโรงละครคาบาเล่เด่นด้วยกังหันสีแดงขนาดใหญ่นี้ชื่อมูแรงลูสสร้างขึ้นในปีคริสต์ศักราช1889โดยโจเซฟโอลเลอร์สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในการแสดงโชว์และภาพยนตร์เรื่องมูแรงลูสที่แสดงโดยนิโคลคิดแมนค่าตั๋วชมการแสดงพร้อมอาหารค่ำประมาณ 150-180 ยูโรตามที่นั่งและชนิดของการแสดงแถมแชมเปญครึ่งขวดห้ามมิให้บันทึกภาพต้องแต่งกายสุภาพไม่ใส่ขาสั้นไม่สวมรองเท้าแตะอย่างคุณฮู้แบ็คแพ็คห้ามเข้านั่นเองครับอดนะแล้วก็ไปประทับใจกับเด็กๆกลุ่มหนึ่งที่เขากำลังเล่นตัวฝาท่ออยู่ที่หน้าโมเรงลูสตรงนี้เนี่ยมันเป็นลมที่เขาเป่าขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินครับกระโปรงก็จะเปิดกันเหมือนกับมาริลีนมอนโรที่เดินผ่านท่อแล้วก็มีลมเป่ากระโปรงเปิดอะไรแบบนั้นเลยก็สนุกสนานครับผมก็ได้ลองเห็นน้องๆเขาลองเอาน้ำหยดเล่นดูเม็ดน้ำเหล่านั้นที่ลงไปที่ฝาท่อเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาเป็นกลมๆเม็ดๆเหมือนสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเลยก็เท่ไปอีกแบบนึงนะใครผ่านมาก็มาลองเล่นกับผมดูได้ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเครื่องเล่นแบบใหม่1 2 3มาลองดูนี่แหละฮะน้ำในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงนะฮะลอยเป็นเม็ดกลมเลยโอ้โหถ้าผมนอนลงไปไม่รู้จะลอยหรือเปล่าเนี่ยฟรีครับที่สำคัญแม้ทำมาเป็นเนียนเล่นที่แท้แอบแฝงมาดูกระโปรงสาวหรือเปล่าครับคุณฮู้แบ็คแพ็คเกอร์ไหนที่สุดก็มาถึงท้ายช่วงนี้กันนะครับมาสรุปภารกิจเช็คอินกันเลยดีกว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว4ภารกิจครับเหลืออีก3ภารกิจสุดหินและแล้วภารกิจแอบขายตุ๊กตาเถื่อนและหนีตำรวจก็สำเร็จไปได้แถมแวะชมโมแรงลูสกังหันสีแดงที่โด่งดังแห่งปารีสเป็นที่เรียบร้อยภารกิจต่อไปจะทันเวลาหรือไม่เวลาก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะติดตามในช่วงหน้าเลยครับ